ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองปัญญาประดิษฐ์สำหรับ Raspberry Pi โดยในวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่10ในเรื่องการตรวจจับวัตถุหรือ Object Detection ด้วยเวลาจริงหรือการเปิดกล้องเนี่ยแหละโดยใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกหรือ Deep Learning โมเดลที่เลือกใช้นะครับในวันนี้ก็จะเป็น Mobile Netส่วน SSD เนี่ยนะครับไม่ใช่ Solid State Drive นะครับจะ SSD เนี่ยจะย่อมาจาก Single Shot Detector หรือ Single Shot Multi-Box Detector ซึ่งจะเป็นการตรวจจับแบบหนึ่งนะครับที่นิยมมากโด่งดังมากสามารถอ่านนะครับใน paper ของเขาก็ได้หรือว่าในเอกสารประกอบเนี่ยก็จะมีให้ดูสรุปมาคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับโดยข้อแตกต่างระหว่างการทำ classification หรือการแยกแยะกับการตรวจจับหรือ detection เนี่ยจะต่างกันที่ว่าถ้าเราเนี่ยส่งรูปภาพไปให้โมเดลทำการ predict ที่โมเดล classification เนี่ยโมเดลก็จะทำนายออกมาว่าเป็นชนิดใดเป็นคลาสใดเป็นลาเบลใดมากที่สุดในกรณีที่เราเลือกผลลัพธ์แบบท็อป1แต่ถ้าต้องการให้มีของ2ชนิดพร้อมกับระบุตำแหน่งของสิ่งของนั้นๆด้วยจะทำยังไงจึงเกิดมาเป็นการทำ Object Detection ขึ้นมานะครับจะมาดูโดยในโมเดลนี้จะถูกสอนถูกเทรนในชุดข้อมูลที่ชื่อว่า The Pascal Visual Object Cassette นะครับหรือว่า Pascal VOC เป็นข้อมูลในชุดปี2550นะครับแบ่งวัตถุเนี่ยวัตถุของคลาสเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด20ชนิดนะครับไล่มาตั้งแต่Aeroplane, Bicycle, Bird, Boat, Bottom, Bus ยาวไปนะครับจะมีเพียงเท่านี้เช่นเดิมสร้างคาสเซตมาก่อนจัดเก็บในรูปแบบของ List และที่ตัวแปรเน็ตเนี่ยอ่าน Cafe Model หรือโมเดลของเราเนี่ยเข้ามาทั้ง2ตัวนะครับเป็นตัวCafe Model แล้วก็ Pro2TXT นะครับจากนั้นทำการเปิดกล้องมายัง While Loop ครับอันนี้มาจากคุณ Adrian Rosberg นะครับสามารถดูในเว็บไซต์ Pi Image ได้เลยจะมาดูที่ตรงนี้นะครับ For I Inนำ Pi Array เนี่ยตั้งแต่0จนถึง Detection Shape ที่2เนี่ย Detection Shape ที่2เนี่ยหลังจากเราทำการ Forward Network ของเราเข้าไปแล้วเนี่ยจะมาดูสิ่งที่ Return กลับมาก็คือจะเป็นมีตำแหน่งเป็นลักษณะนี้นะครับ1 1 100แล้วก็7นะครับบอกอะไรเราตัวเลขนี้บอกอะไรตัวเลขนี้ก็คือจะมาดูที่7นะครับเราจะมาดูที่100ก่อนเราจะทำการหนูบไปนะครับเริ่มตั้งแต่0ไล่ไปเนี่ยในแถวแถวแถวแต่ละแถวนะครับทั้งหมด100แถวดิสตามอิมเดจเป็น0 1 2อันนี้เป็นเชฟที่2นะครับมีทั้งหมด7คอลัมน์โดย7คอลัมน์เนี่ยจะแบ่งเป็นคอลัมน์แรกนะครับจะเป็น image id ก็คือเป็น index ที่0 index ที่1ต่อมาจะเป็น label index ถัดไปนะครับจะเป็น confidence และต่อไปจะเป็นค่า x min y min
X Max และ Y Max ตามลำดับนะครับใครตามไม่ทันเดี๋ยวจะให้อ่านในเอกสารประกอบเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นนะครับอ่ะตอนนี้มาไล่ดูก่อนทีนี้หลังจากเราทำการลูปนะครับเข้าไปในยังเฉดที่2เนี่ยหรือตัว100เนี่ยลูปไปนะครับแล้วมาเก็บค่า i เนี่ยที่เราลูปไปที่ตำแหน่งนั้นๆ นะครับเป็นเฉดที่2ซึ่งเฉดที่2อ่ะทำการบอกแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพิมพ์เพิ่มก็คือตรงคอลัมน์นะครับมันจะออกมาเป็น image id นะครับ con เป็น label เป็น confidence นะครับแล้วก็ x min y min x max และ y max เช่นนี้นะครับอินเด็กซ์ที่0นะครับ0 1 2ค่าคอนฟิเดนซ์นะครับจะดึงมาจากแถว i ที่เราโหลดมาแถวนั้นแหละแต่เราจะเอาอินเด็กซ์ที่2ก็คือค่าคอนฟิเดนซ์เก็บมาถ้าค่าคอนฟิเดนซ์ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่า 0.5 หรือมากกว่า 50% จะให้ทำอะไรนะครับจะมาดูที่ IDX กลับมาIDX เนี่ยจะเอาตำแหน่งที่อินเด็กซ์ที่1ซึ่งก็คือค่า label นะครับจากนั้นเนี่ยจะเอาค่า IDX เนี่ยไปเทียบกับค่า class ที่เราสร้างมาเมื่อตอนต้นนะครับว่าอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่แล้วก็เปรียบเทียบส่วนบ็อกซ์เนี่ยเอาตำแหน่งที่3จนถึงตำแหน่งที่6ก็คือจะเป็นค่า x min จนถึง y max การเขียนลักษณะนี้นะครับ3โคลอน7เนี่ยคือเอาตั้งแต่ตำแหน่งที่3แต่ไม่เอาตำแหน่งที่7นะครับจะเป็นการเขียนโปรแกรมของ Python ไล่มาเลยครับ0 1 2สามนะครับเอาสามสี่ห้าและหกจนถึงสุดนะครับก็คือจะไม่เอาเจ็ดก็คือเอาจนถึงสามจนถึงหกในลักษณะนี้นำมาคูณกับค่า h w w แล้วก็ h ที่เราเก็บมาจากเฟรมที่เราอ่านมาจากกล้องนะครับมันจะอ่านมาจากกล้องแล้วนำมาคูณกันถ้าเก็บมาที่ตัวแปร start x start y n x n y เช่นนี้นะครับเปลี่ยนท้ายให้เป็น int สักหน่อยนะและที่ค่า label เนี่ยตัวแปร label เนี่ยจะเป็นการทำ string format นะครับ string ระดับแรกให้เอาค่า idx เนี่ยมาเปรียบเทียบกับค่า list ที่ทำการสร้างและที่จุด 2F เนี่ยคือเอาทศนิยม2ตำแหน่งคอนค่าคอนฟิเดนซ์ที่นำไปคูณ100แล้วเพื่อให้เป็นค่าเปอร์เซ็นต์และทำการล้อมกรอบนะครับที่ภาพเฟรมตำแหน่งเริ่มตำแหน่งจบสีนะครับที่ทำการสุ่มมาแล้วเหมือนดังเช่นบทที่9นะครับที่ได้อธิบายไปแล้วแล้วก็จะมีการเพิ่มเงื่อนไขก็คือถ้ากรอบเล็กไปก็จะมีการปรับสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีการบวกขึ้นมาและ put text ก็คือจะเพิ่มตัวแปร label เข้าไปว่าเป็น class อะไรแล้วก็มีค่า confidence เท่าไหร่นะครับแล้วก็ show ค่า key ก็ให้กดปุ่ม Q เพื่อปิดเช่นนี้นะครับเราจะลองรันดูจะลองรันดูนะครับอ
คู่นึงเนื่องจากเมื่อกี้ไม่ได้ทำการเสียบ NCS เข้าไปแต่จะขอคอมม่าประธานนี้ไปแต่ลองแล้วนะครับใช้ NCS ได้ไฟล์นี้สามารถรันโดยใช้ NCS ได้นะครับอาจจะทำการกดรันดูจากที่ขึ้นมานะครับจะเห็นเขียนบนซ้ายมือเนี่ยว่า person นะครับ person อันนี้จะมี noise นิดนึงว่า bottom อันนี้จะมาดู bottom เห็นไหมในลักษณะนี้นะครับคือจะมี2 อย่างที่ปรากฏบนเฟรมก็ได้